เศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพูนุชพัทรคจีวันนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะรวมไปถึงเรื่องของความท้าทายสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านที่กําลังจะเข้ามาในปี2567ด้วยทิศทางและแนวโน้มเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันค่ะ ในนายโอลานจันพูนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะก็ได้มีการเปิดเผยออกมาถึงภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี2566ซึ่งก็คือปีนี้นะคะโดยยอมรับว่าค่อนข้างจะทรงตัวค่ะจากปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในขาขึ้นรวมไปถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงค่ะประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ขยับตัวสูงขึ้นนะคะเหล่านี้มีผลกับการวางแผนปลูกสร้างบ้านให ประชาชนเนี่ยชะลอการตัดสินใจออกไปแบบไม่มีกำหนดค่ะนั่นจึงทําให้การตัดสินใจสร้างบ้านในปีนี้ไม่ขยายตัวนะคะภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ทรงตัวไม่มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเติบโตค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังไม่ได้เกิดภาวะที่เรียกได้ว่าถดถอยมากนะักเพราะว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการจริงหรือว่าเรียลดีมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะถ้าไปดูตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือว่า REIC ค่ะก็จะพบว่าทั้งระบบของตลาดนี้นะคะเป็นบ้านสร้างเองหรือว่ารับสร้างบ้านทั่วประเทศอันนี้เนี่ยจะมีมูลค่ารวมกว่า200กว่าล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะเขาก็ได้มีการจัดเก็บตัวเลขยอดเซ็นสัญญาสร้างบ้านจากสมาชิกในช่วง3าไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็พบว่ามูลค่ารวมนั้นอยู่ที่9,000กว่าล้านบาทนะคะคาดการว่าถึงสิ้นปีนี้ บ้านที่สร้างกับบริษัทสมาชิกของสมาคมรับสร้างบ้านจะมีมูลค่าราวๆ12,500ล้านบาทก็เทียบเท่ากับปี2,565ค่ะจากเมื่อต้นปีนะคะมีการประมาณว่ามูลค่าตลาดเนี่ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้เป็น13,250ล้านบาทในช่วงปลายปีนี้นะคะสำหรับแนวโน้มภาพรวมของตลาดรับสร้างบ้านในปีหน้า2,567นะคะก็ยังมองว่ายังมีการขยายกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะ โดยเฉพาะภูมิภาคนะคะที่มีอัตราการเติบโตที่ดีน่าแสดงให้เห็นว่าความต้องการบ้านพักอาศัยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงส่งให้ตลาดรับสร้างบ้านในปีหน้ามีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะจากการที่ผู้บริโภคนั้นเริ่มรับรู้แล้วก็หันมาใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านกันมากขึ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างเช่นคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางสมาคมก็ได้มีการร่วมกับอีก6องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยื่นให้ในายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาค่ะโดยทางสมาคมเองก็ได้เตรียมข้อเสนอให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองโดยจะยึดเอามูลค่าการก่อสร้างบ้านตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ที่ติดอากรสแตมกับกรมสรรพกรนําไปเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในรอบภาษีปีถัดไปได้ในอัตราลดหย่อนนะคะล้านละ1,000 10, 0บาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0แบาทซึ่งตรงนี้ค่ะ เชื่อว่าน่าจะช่วยลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจรับสร้างบ้านได้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณโอลานจันผู้นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกันค่ะค่ะรา,ายละเอียดของการขอไปยังรัฐบาลหรือว่ามาตรการตรงนี้นะคะมันจะสามารถช่วยลดภาษีของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน,นะคะคีที่จริงผมอยากให้อ่ การลดหย่อนภาษีของผู้ที่ต้องการสร้างบ้านเนี่ยครับก็มองว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปที่ต้องการสร้างบ้านเนี่ยบางคนก็ทั้งชีวิตก็สร้างได้หลังเดียวนะครับก็อยากให้ให้เป็นการลดหย่อนภาษีที่อยู่เข้าไปในในการหักลดหย่อนเหมือนกับการซื้อประกันชีวิตหรือเหมือนกับการลดหย่อนบุตรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราเราส่งยื่มาตรการไปก็คือ1ล้านนะครับลดได้1น0 0 0บาท สร้าง<ม>บ้านห้าล้านก็ได้ได้ห้าหมื่นบาทประมาณนี้ครับมไม่เกินหนึ่งแสนบาทสูงสุดค่ะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรากู้เงินไปสร้างบ้านเรากู้เท่าไ,ไหร่ไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับคือคือดอกการกู้เงินสร้างบ้านเนี่ยมีการลดหย่อนภาษีของอ่าาสินสินเชื่ออยู่แล้วใช่ครับอันนั้นก็คือลดหย่อนไปแต่มันลดหย่อนจากอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อของที่จ่ายไปแต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าคนเราต้องการจะสร้างบ้าน แล้วเราเซ็นสัญญากับนิติบุคคลซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเอาสัญญ,ญานั้นนะครับมายือย่อรถยนต์ภาษีอืก็คือท็อปอัพไปอีกทีหนึ่งเลยใช่ครับมันเป็นเป็นคนละส่วนกันนะครับเป็นคนละส่วนกันอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราเสนอไปเนี่ยถ้าเกิดมองว่าเป็นมุมของประชาชนที่ต้องการจะมีบ้านหรือว่าสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองเราแน่นอนแหละอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนไปลงทุนจ้างบริษัทรับสร้างบ้านอาจจะต้องไปกู้เงินมา ใรงนส่วนของการกู้เงินอันนั้นก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ต่างหากอยู่แล้วแล้วกอนน็อันนี้เป็นการลดหย่อนอ่าดอกเบีย้ยที่เราใจ่ายให้กับอ่าผู้ให้สินเชื่ออครับผมบส่วนอันนี้คือลดหย่อนจากราคาบ้านที่อาจจะกู้ก็ได้หรือไม่กู้ก็ได้ที่จะต้องอ่าคนที่ต้องการสร้างบ้านอืมค่ะก็ถ้ากับว่าเป็นสองเด้งครับผมครับประมาณนั้นเรามองว่าถ้า รัฐบาลไฟเขียวมาตรการนี้ตามที่เราเสนอไปมันน่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือว่าตลาดของธุรกิจรับสร้างบ้านได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณโอไลนคือต้องเล่ยราบอย่างนี้ครับธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเป็น SME นิดนึงนะครับคือคนที่มาการสร้างบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าบริษัทที่ที่จะมาสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นบริษัทค่อนข้าง,ง SME การจ้างคนเข้ามาทำรับสร้างบ้านเนี่ย คนงานเองเนี่ยก็มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูการสั่งซื้อของในวัสดุโดยตรงจากร้านค้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าการเราส่งเสริมในธุรกิจรับสร้างบ้านได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะค่อนข้างจะขยายตัวกระจายตัวไปทั่วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือมันมีธุรกิจหลายมันมีคนทําธุรกิจก่อรับรับก่อสร้างบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลอีกจํานวนมากนะครับถ้าเราสามารถดึงคนจํานวนนี้เข้ามาจด ทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยรัฐบาลเองก็จะได้มีส่วนได้จากส่วนการที่เป็นจดทะเบียนนิญชบุคคลของบุคคลกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็การเชืเ่อมโยงของธุรกิจทั้งหมดเนี่ยก็สามารถจะกระตุ้นกับธุรกิจภาพรวมของอ,อสังหาของประเทศได้ครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงการพิจารณาของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลในแต่ละหน่วยงานแต่ละ กระทรวงทุกภาคส่วนและเห็นว่าทางกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอในเรื่องของการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยมาตรการที่เราเสนอไปนี้อยู่ในแพ็กเกจด,ด้วยไหมคะครับครับทา,ทางสมาคมที่สร้างบ้านเนี่ยก็ร่วมกับกับหลายอีกหกสมาคมนะครับเพื่อจะขอตรงนี้เข้าไปกับทางกระทรวงการคลังและทางนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็จะเราก็เราก็เชื่อมั่นนะครับว่ามาตรการลดอนภาษีที่เราเรายื่นไปเนี่ยจะช่วยเร่งการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับให้สร้างที่จะสร้างบ้านเองเนี่ยให้ตัดสินใจง่ายง่ายขึ้นนะครับอืมค่ะก็ยื่นแสดงว่ายื่นยื่นไปแล้วยื่นตัวหนังสือไปแล้วแล้วเดี๋ยวอ่าต้นปีจะรอท่านนายกอ่าเข้าเรียก,กเข้าไปพบอยู่ครับผมครับ อ๋อค่ะเพคงจะต้องรอติดตามนะครว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรในเรื่องของการพิจารณามาตรการที่ทางธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วก็สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอเข้าไปอีกทีหนึง่งใช่ครับใช่ครับ และนั่นนะคะก็เป็นรายละเอียดที่คุณโอรานจันผู้นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ชี้แจงให้เราได้ฟังกันนะคะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวค่ะยังถือว่าเป็นการจูงใจให้กับบริษัทผู้รับสร้างบ้านที่ทําธุรกิจอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็เข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้นนั่นก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศค่ะโดยเชื่อมั่นว่ามาตรการขอลดหย่อนภาษีจะช่วยเร่งการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะที่ต้องการสร้างบ้านเอง ให้ตัดสินใจสั่งสร้างบ้านได้ง่ายขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศโดยรวมเนี่ยเติบโตตามไปด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลจะพิจารณาอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณพรชัยธีรเวท ผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคศกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงกล่องของขวัญที่กระทรวงการคลังจะมอบให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่2,567นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีมาตรการที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัยปี2,567ค่ะ เพื่อสนับสนุนและก็บันเทาภาระให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะมาตรการนี้นะคะก็จะให้ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม2%รนะคะเหลือแค่1%ปอร์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม1%นะคะให้เหลือ0.01%อันนี้เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันค่ะสำหรับการซื้อขายบ้านที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าทาวน์เฮาส์รวมไปถึงอาคารพาณิชย์และห้องชุดนะคะก็ได้ทั้งมือ1แล้วก็มือ2ค่ะเฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567ค่ะ<อ>ก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าในปี2567ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรับสร้างบ้านหรือว่าบ้านสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยจะเติบโตต่อไปอย่างไรมีปัจจัยท้าทายแล้วก็โอกาสอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คืออัพโซบิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ 3+ News สํหรับวันนี้แอนชมพนุชพัฒรคกจีหลัก,กลผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ